ฮัลโหล everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฟังข้าวอีกครั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนก็เป็นวันศุกร์ที่9ใช่ไหมคะจําได้ไหมลูกวันศุกร์เราจะเรียนเล่มไหนคะนักเรียนวันศุกร์เราจะเรียน Grammar Clever English 3ใช่ไหมคะอ่ะให้นักเรียนหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะพอนักเรียนหยิบหนังสือ Grammar Clever English 3ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เปิดไปที่หน้า34ได้เลยค่ะในหน้าที่34นะคะที่เรายังค้างเรื่องอะไรลูกเรื่องของการตอบคำถาม yes no question ใช่ไหมคะที่เราทำไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมลูกวันนี้ก็เราก็จะมาทบทวนทำต่อกันในอีก2หน้าสุดท้ายนี้นะคะมาดูกันเขาบอกว่า listen and read ให้นักเรียนฟังแล้วก็ให้นักเรียนอ่านใช่ไหมคะอันแรกเขาบอกว่า what are you doingคุณกำลังทำอะไรนั่นเองค่ะทอมบอกว่า hello bom และบอมก็ตอบว่า hello tom เขาทักทายกันใช่ไหมลูกเสร็จแล้วทอมบอกว่า what are you doing คุณกำลังทำอะไรนั่นเองค่ะบอมบอกว่า I am drawing an elephant ฉันกำลังทำอะไรลูกกำลังวาดรูปช้างใช่ไหมคะแล้วก็ทอมบอกว่า is this a rosenี่ใช่ดอกกุหลาบหรือเปล่าแล้วบอมก็ตอบว่า yes it is can you draw a rose และทอมตอบว่าไงลูก yes I can บอมบอกว่าคุณสามารถวาดรูปดอกกุหลาบได้ไหมแล้วทอมก็บอกว่าได้สิฉันสามารถทำได้นั่นเองเอามาดูการตอบคำถามในข้อนี้กันดีกว่าค่ะการตอบข้อ3 answer the questionเขาบอกว่าถ้าใช่ให้ตอบเลยนะลูก Yes he is แต่ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็น No he isn't หรือว่า No he is not นั่นเองค่ะเหมือนเมื่อกี้นี้ครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรนะเรียนเรื่องของการทำให้ประโยคบอกเล่าเป็น negative กับประโยคบอกเล่าเป็น question word ใช่ไหมลูกเป็นประโยคคำถามนั่นเองรอบนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามนะคะนักเรียนมาดูเขาบอกว่า is bomb drawing an elephant บอมเนี่ยวาดรูปช้างใช่ไหมใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เขาบอกเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า yes he is นั่นเองค่ะใช่เขาวาดรูปช้างถัดมาในข้อที่2เขาถามว่า is tom playing a game ทอมเนี่ยเล่นเกมอยู่ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะนักเรียนเขาเล่นเกมหรือเปล่าลูกไม่ใช่นะคะก็ต้องตอบว่า no he isn'tหรือว่า no he is not นั่นเองค่ะเขาไม่ได้เล่นเกมเขากำลังวาดรูปอยู่นั่นเองค่ะโอเคถัดมานะคะในหน้า35เขาบอกว่าตอบคำถามตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นให้เอาความจริงของนักเรียนมาตอบนะคะมาดูกันดีกว่าเขาบอกว่าตอบคำถามด้วยความจริงใช่ไหมลูกถ้าเขาถามว่า are you a studentถามยูตอบอะไรคะถามยูตอบไอใช่ไหมลูกอย่าลืมนะคะถามยูตอบไอประธานเป็นอะไรเป็นแบบนั้นยกเว้นยูถามยูตอบไอนั่นเองและเวลาทำเป็นประโยคปฏิเสธให้ทำยังไงลูกเติม not ลงท้ายด้วยนะคะโอเคไหมมาลองดูกันในข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า are you a student คุณเป็นนักเรียนใช่หรือไม่นั่นเองค่ะตอบตามความเป็นจริงหนูก็คือนักเรียนถูกไหมคะหนูก็ต้องตอบว่า yes I am นั่นเองค่ะใช่ฉันเป็นนักเรียนถัดมาในข้อที่2 you are a doctor คุณเป็นคุณหมอหรือเปล่าเมื่อกี้เราบอกว่าเราเป็นนักเรียนถูกไหมคะลูกเราไม่ใช่คุณหมอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องตอบว่า no I am not นั่นเองค่ะต้องบอกก่อนตรงนี้ว่าส่วนใหญ่คำว่า I am เขาจะไม่มีรูปย่อนะลูกไม่ค่อยใช้รูปย่อเหมือนกับพวก he isn't หรือว่าเป็น aren't อะไรพวกนี้เขาจะส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็น I am not เลยนะคะมาดูถัดมาข้อที่3 is your father a doctor คุณพ่อคุณใช่คุณหมอหรือเปล่าถ้าคุณพ่อคนไหนเป็นคุณหมอก็ต้องบอกว่าอะไรลูก yes he is ใช่ไหมคะแต่อย่างคุณพ่อคุณครูไม่ใช่คุณหมอเป็นทหารเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะตอบว่า no he isn't ไม่ใช่เขาไม่ได้เป็นนั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่4 is your brother a student
น้องชายคุณเป็นนักเรียนใช่หรือไม่อ่ะของคุณครูใช่เพราะฉะนั้นคุณครูก็จะตอบว่า yes he is นั่นเองค่ะและข้อสุดท้าย are the teachers kind คุณครูเนี่ยใจดีหรือเปล่าข้อนี้ให้ตอบด้วยตัวเองเลยนะแต่ถ้าเป็นคุณครูตอบคุณครูก็จะตอบว่า yes they are นั่นเองค่ะใช่พวกเขาใจดีค่ะโอเคหน้าถัดไปคือหน้า36กับหน้า37เขาให้ระบายสีใช่ไหมคะก็ฝากไประบายสีให้เรียบร้อยด้วยนะคะนักเรียนโอเคเพราะฉะนั้นให้เปิดไปที่หน้าเท่าไหร่ลูกเปิดถัดไปที่หน้า38ได้เลยค่ะขึ้นบทเรียนบทที่3กันนะลูกนะในหน้า38 Lesson 3เป็นเรื่องเกี่ยวกับ My Friends ค่ะมาเขาบอกว่าให้ read ให้นักเรียนอ่านนะคะในพารากราฟสีเขียวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันค่ะเขาบอกว่า I have many friends ฉันมีเพื่อนหลายคนใช่ไหมลูก They are Nan, Pan, Pim, Bom and Bo มีใครบ้างนะมีแนนมีแพนมีพิมมีบอมแล้วก็มีโบใช่ไหมลูก They like to eat mangoes พวกเขาชอบกินชอบกินอะไรลูกมะม่วงนั่นเองค่ะ potatoes อะไรลูก potatoes มันฝรั่งใช่ไหมคะ tomatoes มะเขือเทศ and pomelo คืออะไรส้มโอนั่นเองค่ะ they sit on the bench while eating fruit เขาอ่ะนั่งอยู่ที่ bench b-e-n-c-h bench มานั่งยาวนั่นเองค่ะ whyeating fruits ขณะที่กินผลไม้ค่ะ Bo and Bom have knife คืออะไรลูก knives knife แปลว่ามีดนั่นเองค่ะเขาเนี่ยมีมีด they cut the pomelos with knife เขาตัดส้มโอด้วยอะไรลูกด้วยมีดนั่นเองค่ะ they enjoy eating fruits they are all healthyพวกเขามีความสุขกับการกินผลไม้และพวกเขาก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นเองค่ะโอเคมาดูคำศัพท์กัน friends อันแรกแปลว่าอะไรคะแปลว่าเพื่อนใช่ไหมคะ fruit แปลว่าผลไม้ mango มะม่วงแต่อยู่ในข้างบนนั้นพารากราฟเติม es เพราะอะไรเพราะว่ามีหลายผลใช่ไหมลูกเปลี่ยนจากตัวเห็นไหมลงท้ายด้วยตัว O ใช่ไหมคะถ้าพอเป็นรูปของพหูพจน์เปลี่ยนจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์เขาก็จะเติม ES นั่นเองค่ะถัดมา potato มันฝรั่ง tomatoes มะเขือเทศ pomelo ส้ม O bench มานั่งใช่ไหมลูก knife มีดข้างบนเปลี่ยนเป็นตัว E แล้วก็เติม ES ใช่ไหมคะเปลี่ยนจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์นะคำว่า knifeให้เปลี่ยนตัว FE เปลี่ยนเป็นตัว V แล้วก็เติม ES นั่นเองค่ะถัดมา healthy สุขภาพดีแล้วก็ why แปลว่าขณะที่นั่นเองค่ะโอเคเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆดีกว่าเขาบอกว่า tick yes or no เรามาดูกันอันแรกเขาบอกว่า Nan is not my friend มีคนชื่อแนนอยู่ในนั้นไหมลูกเพื่อนเขามีคนชื่อแนนไหมคะข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้เขามีคนชื่อแนนอยู่ไหมข้อนี้ตอบ yes ค่ะเขามีเพื่อนที่ชื่อแนนอยู่ใช่ไหมลูกเพราะเขาบอกว่าแนนแพนพิมพ์ใช่ไหมคะในบรรทัดแรกเลยนะเพราะฉะนั้นตอบ yes ถัดมาข้อที่2 my friends like to eat fish มี fish อยู่ในนั้นไหมคะไม่มีใช่ไหมลูกเพราะว่าเราพูดถึงผลไม้นั่นเองค่ะถัดมาในข้อที่3 My friend sits on the bench เพื่อนของฉันนั่งอยู่บนม้านั่งยาวใช่ไหมคะถูกต้องนะลูกนะเมื่อกี้เรายังเพิ่งเรียนคำศัพท์ไปเองใช่ไหมคะถัดมาข้อที่4 They cut the potatoes with knife ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะเขาไม่ได้เล่าไว้ข้างบนใช่ไหมลูกเขาบอกว่า cut pomelo ค่ะส้มโอด้วยมีดนั่นเองค่ะข้อนี้ตอบผิดและข้อสุดท้ายข้อที่5All of them are healthy. พวกเขาทั้งหมดเนี่ยมีสุขภาพดีถูกไหมลูกข้อนี้ถูกต้องนะคะเขามีสุขภาพที่ดีกันเพราะเขากินผลไม้นั่นเองค่ะ
คาดว่าในเรื่องสุดท้ายของวันนี้เป็นเรื่องของอะแอนนะคะที่แปลว่าหนึ่งนั่นเองอ่ะเรามาดูวิธีการใช้อะแอนกันดีกว่าแอนเนี่ยเขาบอกว่าใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วย A E I O U หรืออะไรที่ออกเสียงเป็นพยัญชนะที่เป็นสระนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่า an hour hour เห็นไหมลูกออกเป็นออ่างใช่ไหมคะเป็นสระนั่นเองค่ะส่วน R เนี่ยใช้นำหน้าคำที่ไม่ได้ขึ้นต้น A E I O U ยกตัวอย่างเช่นคำว่า append หรือว่าอะไรที่ออกเสียงเป็นพยัญชนะของมันเองนะคะที่ไม่ใช่สระนั่นเองลูกอ่ะถ้าพูดอย่างนี้แล้วยังงงให้เรามาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้างล่างแรกเขาบอกว่า complete the sentence with a or an ให้นักเรียนนะคะทำเติมอะหรือแอนลงไปให้ถูกต้องอันแรก is it ox ox เขาเติมอะไรลูกเติมแอนนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรออกเสียงเป็นตัวสระใช่ไหม o ox ox บัวตัวผู้นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่สอง bo has แล้วก็เป็นคำว่า box เติมอะไรจ๊ะเติมอะนั่นเองค่ะเพราะว่าขึ้นต้นด้วยพยัญชนะใช่ไหมลูกไม่ใช่สระแล้วก็ไม่มีเสียงไม่ได้ออกเสียงเป็นสระนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่3 is snake เติมอะไรคะเติมอะนั่นเองค่ะ is a snake ถัดมาข้อที่4 may I sleep for อะไรเมื่อกี้นี้เขาแอบเฉลยอยู่ใช่ไหม an hour นั่นเองค่ะนอนไปเป็นชั่วโมงเลยขออนุญาตนอนสักชั่วโมงหนึ่งถัดมาข้อที่5 I eat orange เติมอะไร an orange ค่ะถัดมาข้อที่6 there isเป็นคำว่า library library เติมอะไรจ๊ะเติม a library in my school นั่นเองค่ะและข้อถัดมาข้อที่7 I have television ตอบอะไรตอบอะค่ะ I have a television ฉันมีทีวีหนึ่งเครื่องนั่นเองค่ะถัดมาดูต่อข้อที่8 She has umbrella umbrella ใช้อะไร an umbrella นั่นเองค่ะเพราะว่าขึ้นต้นด้วยสระใช่ไหมลูกถัดมาข้อที่9 there is press on the table ใช้อะไรลูกอะค่ะ a press on the table มีจานอยู่บนโต๊ะนั่นเองค่ะถัดมาข้อที่10 he is แล้วก็คำว่า egg 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 ไข่ใช้ an egg นั่นเองค่ะถัดมาข้อที่11 I see octopusOctopus คืออะไร Octopus คือปลาหมึกนั่นเองค่ะ Oct Oct เติม an ค่ะ I see an octopus ถัดมาข้อที่12 There is มีคำว่า fish เติม a fish นั่นเองค่ะ In the dark มีปลาอยู่ในกล่องนั่นเองถัดมาข้อที่13ข้อที่13 I have อะไรลูก ink pot เป็นan ink pot นั่นเองค่ะข้อที่14 he is engineer he is an engineer ค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่15 we see elephant ใช่อะไรลูก an elephant นั่นเองค่ะเจออะไรนะเจ้าช้างใช่ไหมคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไม่ได้มีการบ้านนะลูกวันนี้แต่ว่าก็ให้ไปทำแบบทดสอบนะคะวันศุกร์ให้เรียบร้อยนะคะทำครบทุกอันนะลูกนะอย่าลืมทำนะคะเป็นการเก็บคะแนนไปในตัวนะลูกเพราะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย